สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแลวก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง fm 92.25นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้เรากําลังจะคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นคือทุกๆวันเราจะคุยเรื่องแนวโน้มตลาดหุ้นว่ามีปัจจัยบวกปัจจัยลบอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนซึ่งจริงๆทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือเรื่องของการลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ ทางปัจจัยพื้นฐานแบบที่เราคุยๆกันเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนครับการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันก็มี2มุมมองครับก็คือวิเคราะห์ในเชิงของสินทรัพย์เช่นบริษัทนี้มีสินทรัพย์เท่าไหร่นะครับและราคาควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่อีกแบบหนึ่งก็คือวิเคราะห์จากการทํากําไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นนี่คือการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐาน อีกแบบหนึ่งที่มีการคุยกันก็คือการวิเคราะห์ในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับที่เราเห็นมีกราฟนะครับเคยจะเห็นมีการโชว์กราฟขึ้นมานั่นก็จะเป็นอีกวิเคราะห์หนึ่งซึ่งเขาจะเอาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะมาพอดเป็นกราฟแล้วก็มาวิเคราะห์กันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นการทําให้เรารู้ว่าทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของราคาตลาดเป็นอย่างไรนะครับและมีแนวโน้ม เคลื่อนไหวไปทางไหนซึ่งทั้งสองการวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ใช้กันเยอะนะครับแต่ละคนก็จะไปดัดแปลงว่าวิธทีที่ตัวเองใช้อย่างไรแต่ที่มาที่ไปเนี่ยจะมาคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้แหละครับผมจะถือโอกาสที่จะคุยกับนักวิเคราะห์ประจํารายการ2ท่านว่าสำหรับมือใหม่ในการเริ่มก,การวิเคราะห์ทั้ง2อ,อย่างเนี่ย ควรจะทําอย่างไรทิศท,ทางจะเป็นอย่างไรเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ne, จะเป็นความรู้ให้สําหรับท่านนักลงทุนน,ทนะครับเวลาท่านนักงทุนคิดจะฝึกฝนเองในเรื่องของการวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยท่านก็จะได้รู้ว่าควรจะทําตัวยังไงเริ่มต้นอย่างไรนะครับเหตุผลก็คือว่าในตัวของภาวะการลงทุนณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าการพัฒนาของนักงทุนมีมากขึ้นสมัยก่อนนักงทุนก็จะพยายามที่จะ เกงกาไรลายตัวเกงกาไรเรื่องของการลงทุนว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะขึ้นหรือจะลงอย่างไรนะครับแล้วก็ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวมีแนวโน้มเป็นทางไหนหรือบางทีก็ถามเป็นลายตัวเลยครับวันนี้เล่นตัวไหนเมื่อก่อนเป็นลักษณะอย่างนี้การพัฒนาของของตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดอย่างนี้แหละครับ แต่ณยุคป,ปัจจุบันผมเชื่อว่ามีนักลงทุนที่สนใจในเชิงของการวิเคราะห์มากขึ้นทั้งการวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ในเชิงทางเทคนิคนะครับแน่นอนครับการที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้หมดไปเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะเห็นว่าการวิเคราะห์เหล่านี้จะไม่มีอ่คือหมายถึงว่าการที่จะให้เรื่องของการเก่งกำไรหรือเรื่องของการบอกหุ้นเป็นรายตัวหมดไปเลยเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ไม่ว่าที่ไหนก็จะมีเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสนใจในเรื่องของการวิเคราะห์เพิ่มเติมมากกว่าเดิมรู้เรื่องมากกว่าเดิมเราก็จะใช้การวิเคราะห์เนี่ยเป็นตัวกรองได้ครับว่าทิศทางหรือการลงทุนในระยะสั้นๆเนี่ยแนวโน้มของการลงทุนจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือพูดง่ายๆเวลาเขาบอกหุ้นเรามาเนี่ยแทนที่เราจะเชื่อเขาร้อซเราก็มากรองซะกอ่อนเราก็น่าจะ ได้รับในเรื่องของผลตอบแทนหรือจังหวะในการลงทุนที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กองผมเชื่ออย่างนั้นนะครับวันนี้ที่มาที่ไปก็ต้องการจะพูดเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ต้องเล่าเสริมนิดนึงก็คือ,คอว่าสำหรับท่านนักทุนที่พร้อมที่จะศึกษาเนี่ยในยุคสมัยนี้เรื่องอินเทอร์เน็ตสําคัญมากนะครับบางท่านที่อายุมากหน่อยนะครับอินเทอร์เน็ตก็ยังเป็นเครื่องที่จําเป็นที่จะต้องช่วย เข้าไปในชุดเรื่องของการกัดกรองให้ท่านนะครับไม่ว่าท่านจะหาข้อมูลในเชิงของการวิเคราะห์พื้นฐานไม่ว่าท่านจะหาข้อมูลในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าผมจะมาถามนักวิเคราะห์ประจารายการว่าเวลาเราจะเริ่มการวิเคราะห์สิ่งต่างๆล่านี้เริ่มได้เมื่อไหร่อีกสักครู่กลับมาพบกันครับ